ความเห็นผิดของคนเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันเป็นของมีกำลังอันเขาละไม่ได้กำลังของมีกำลังที่เขาละไม่ได้เนี่ยอาการอย่างเนี้ยพุทธเจ้าเรียกโอลัมพาคิยสังโยชน์สังโยชน์คือเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำ5ประการคือทิฏฐิที่ถือว่าตัวตนในขันธ์5คือวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเอ๊ะทำยังไงจะหลุดพ้นเนาะอะไรการหลุดพ้นมีหรือไม่พ้นจากความตายได้จริงไหมปฏิบัติยังไงจึงจะเอาชนะความตายได้หรือบูชาไฟหรือบูชาน้ำไปลอยบาปในน้ำกันดีไหมไหว้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดีไหมเทพเจ้านั้นโน้นนี้ดีไหมภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ดีไหมวิจิกิจฉาทั้งนั้นเมื่อมีวิจิกิจฉามันจะมีศีลพตปรามาสพอสงสัยมันก็ปรุงไปบูชาไฟแล้วกันนะไปรดน้ำมนต์ดีกว่าเผื่อจะโชคดีสะเดาะเคราะห์หน่อยนะต่อชะตาดูหมออีกนิดนึงให้เขาช่วยพยากรณ์มันจะแกว่งไปอย่างนี้หมดเลยนะพิธีกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากับพวกปุถุชนมากมายอย่างนี้นี่เป็นสังโยชน์3ตัวแรกอันปุถุชนละไม่ได้เป็นความเหนียวแน่นเราก็วิ่งไหว้พระพรหมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขากันคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็ห้อยเครื่องรางของขลังสายศีลผูกข้อมือข้อเท้าข้อเอวประหลัดขีกอะไรห้อยคงห้อยคอกันเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้คุ้มครองเราคุ้มครองมันนะเลี่ยมมันอย่างดีเลยนะคอนทุบยังไม่แตกเลยนะคอนทุบคนตายก่อนนะของขลังยังอยู่นะคนตายไปแล้วเพราะเราคุ้มครองมันเพราะความเชื่อไงความเชื่อของปุถุชนว่าเฮ้ยไอเนี้ยบันดาลอะไรได้พุทธเจ้าปฏิเสธนะพุทธเจ้าบอกนี่มันเดรัจฉานวิชามันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเธอเข้าใจผิดมันบันดาลอะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้ทิฏฐิเรื่องกรรมนี่ก็เป็นโอลัมพาคิยสังโยชน์เลยนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องร้อยลัดอันมีในเบื้องต่ำ5ประการนี่3ข้อนะอีก2ข้อคือกามฉันทะอีกข้อหนึ่งก็คือพยาบาทกามฉันทะคือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจะให้โยมละความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโอ้มันละยากนะอันนี้ก็เริ่มยากใช่ไหมดังนั้น3ข้อแรกเนี่ยโยมพอไหวพอไหวแต่พอละความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายโอ้อันนี้เดี๋ยวขอก่อนอันนี้ก็เป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนเหมือนกันอันปุถุชนละไม่ได้เห็นไหมละยากอีกอันก็พยาบาทเวลาโยมไม่พอใจใครเนี่ยโอ้มันจะพยาบาทคิดวันแล้ววันเล่าผูกไปเดือน2เดือน3เดือนปีหนึ่งนอนก็ฝันถึงไอ้คนเนี้ยแหละนะจะทำอะไรก็คิดวนอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ยเพื่อน2หมดเลยอกุศลวิตกก็เกิดขึ้นพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เป็นของมีกำลังแก่เขาพอมีพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ก็เริ่มมีมิจฉาวาจาก็พูดทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเกิดปิสุนวาทการยุแย่ให้แตกกันเกิดมุสาวาทการพูดโกหกเกิดพลุสวาทคำด่าเกิดสัมภปลาปะคำเพ้อเจ้อเพราะว่ามันเป็นมิจฉาสังกัปปะที่เราไม่ทิ้งมันก็หลุดออกมาทางมิจฉาวาจาพอมิจฉาวาจาเจริญบริบูรณ์ก็เกิดเป็นมิจฉากัมมันตะพอยมด่ากันมากเดี๋ยวก็ได้ตีกันแล้วใช่ไหมได้ฆ่ากันได้เบียดเบียนกันมิจฉากัมมันตะก็เกิดขึ้นเห็นนะฆ่าขโมยประพฤติผิดในกามนี่มิจฉากัมมันตะมรรค8มันจะไล่มาอย่างนี้พุทธเจ้าก็จะตรัสอธิบายเอาไว้นั้นพวกนี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการงั้นตัวแรก3ตัวแรกต้องพยายามละให้ได้ก่อนเมื่อวานก็ไปอธิบายเขาเรื่องความเป็นสักกายะให้เขาเข้าใจด้วยเพราะความที่เราไม่เข้าใจเรื่องสักกายะหรือสักกายันตันเราก็เลยไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าหรือเกิดความลังเลว่ามันมีจริงหรือเปล่าอธิบายอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนี่แหละว่าขันธ์5เรามีกันครบไหมใช่ไหมทุกคนมีรูปนั่งอยู่มีใจที่รู้อยู่ในรูปมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีความจำได้หมายรู้มีความปรุงแต่ง5ธรรมชาติเนี้ยมีในเราทุกคนแล้วเราก็ยึดว่าเนี่ยของเราจิตของเรากายของเราแต่จิต
ไม่ได้อยู่ในกายอย่างเดียวจิตเคลื่อนไปที่อื่นด้วยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการยืนการเดินเราป่วยเรานอนหลับจิตมันก็ยังเกิดดับเคลื่อนไปเคลื่อนมาให้เขาเห็นถึงว่าความเป็นเราเนี่ยมันฝังอยู่ที่ตัวจิตเป็นหลักเป็นตัวที่สำคัญที่สุดแล้วจิตถึงจะไปตั้งในอารมณ์ต่างๆอีก4ธาตุแล้วเราเมื่อยึดว่าจิตเป็นเราแล้วเราก็จะเริ่มยึดธาตุที่จิตไปรับรู้ว่าเป็นของเราอีกทีหนึ่งยึดเป็นของเรามากๆจนรู้สึกว่าอ๋อรูปเป็นเราจากนั้นรูปได้อะไรมาก็อ้อนี่ของเราหลายชั้นเลยนะมันจะหลายชั้นนั้นตัวจิตสำคัญพออธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าสักกายะของเราเนี่ยมีต้อง5ตัวไม่ใช่รูปอย่างเดียวดังนั้นพอรูปแตกทำลายรูปพังไปเรายังยึดอีก4ตัวอยู่ไหมยังยึดอยู่จิตยังยึดอยู่จิตไปตั้งอาศัยในธาตุอื่นต่อไปความเป็นเราก็ไปพร้อมๆกันนั้นมันก็ไม่สนใจในกายเนี่ยตายหรือพังไปยังไงแต่ใจยังอยู่ดังนั้นความเป็นเราของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นหลักนะจิตมโนวิญญาณเป็นหลักเลยและจิตไปรู้ตรงไหนเกิดกิริยารู้แจ้งคือวิญญาณที่รู้ตรงนั้นเราก็จะรู้สึกว่าฉันรู้ตรงนี้ฉันกำลังจำได้หมายรู้ฉันกำลังปรุงแต่งฉันกำลังสุขทุกข์เนี่ยความเป็นฉันจะมีเคลื่อนไปพร้อมกันดังนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้ชัดเจน 100% จริงๆปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนเพราะเมื่อกายแตกทำลายกายพังปุ๊บเรายังยึดจิตอยู่นี่แล้วปล่อยวางจิตที่ไหนล่ะแล้วจิตมันไปตั้งตรงไหนล่ะนั่นน่ะความเป็นเราจะไปตรงนั้นตามไปใช่ไหมแต่เกิดมาอีกทีอ้าวเป็นกายอื่นไปแล้วเป็นแมวเป็นหมาเป็นเทวดาเป็นมดเป็นยุงอะไรไปแล้วใช่ไหมเราก็คิดพอได้สภาพตรงนั้นอ๋อฉันเป็นยุงนะอย่างเงี้ยนะก็ยึดถืออีกว่านี่รูปฉันไปเจอคนไม่มีศีลก็เปียงตายอยู่ไม่กี่วันนะตายไปซะแล้วไปเกิดใหม่ไปคิดใหม่อีกใช่ไหมเพราะอายุงก็มีจิตใช่ไหมจิตมันก็คิดเรื่องต่อไปก็ไปเกิดวนไปอย่างเงี้ยการแก่เจ็บตายของสัตว์จริงโอ้โหนับไม่ไหวเลยนะนับไม่ถ้วนดังนั้นไม่ต้องมียานอย่างรู้พระเจ้าจึงบอกให้มาศึกษาอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสุบาทโยมจะเข้าใจเรื่องระบบการทำงานของขันธ์ 5ชาตินี้ชาติหน้าเข้าใจหมดจะเริ่มเข้าใจเรื่องของคำว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นแต่ก่อนอ่านก็งงอะไรว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนะแต่พอมาเริ่มเข้าใจเรื่องของกายแตกทำลายและชีวิตแตกทำลายแล้วทำไมพุทธเจ้ามีสองขยักอ่ะใช่ไหมพุทธเจ้าแยกนะการตายเนี่ยกายพังกับชีวิตยังไม่พังนะชีวิตเนี่ยเอาเรื่องดวงจิตเป็นหลักใช่ไหมวันนั้นถ้าจิตยังไม่ถอนอุปทานแล้วนี่ชีวิตยังไม่แตกทำลายนะแต่พอกายพังสักพักหนึ่งแล้วชีวิตแตกทำลายคือจิตถอนอุปทานไม่มาตั้งที่นี่ละอันนี้เรียกชีวิตแตกทำลายแล้วก็เราเริ่มรู้การแยกที่ละเอียดขึ้นของพระเจ้าไปในเรื่องของมนุษย์ผู้มีอายุ100ปีกับมนุษย์ผู้มีชีวิต100ปีไม่เหมือนกันมีชีวิต100ปีคืออยู่ครบแต่มีอายุมนุษย์ที่มีอายุ100ปีเกณฑ์อายุ100แต่อาจจะอยู่ไม่ถึง100คือชีวิตแตกทำลายก่อนก็เลยโยงมาถึงทิฏฐิ62ที่พระเจ้าบอกชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นนั้นสรีระก็คือตัวนี้แหละร่างกายการได้กายแบบไหนแล้วชีวะหรือชีวิตก็คือนั่นแหละตัวจิตนะที่ไปตั้งอยู่ในกายตรงนั้นเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่อันที่ยังไม่เข้าใจใน62เนี่ยมีเยอะนะเกือบทั้งนั้นเลยไม่เข้าใจลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสติมีครรภ์ก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาแล้วเนี่ยฟังเหมือนเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจคืออะไรนะคือการที่เราไม่เข้าใจไม่มีปัญหาต่อการบรรลุธรรมเพราะความเห็นเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดและทิฏฐิ62ทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าความเข้าใจผิดในผัสสะหรือการมีอุปทานในขันธ์ทั้ง5ดังนั้นถ้าเราถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5แล้วทิฏฐิทั้ง62จะดับไปโดยอัตโนมัติของมันแต่นั้นเราขยุ่มที่ยอดเลยเหมือนศาลานิยธรรม6ประการธรรมที่เป็นไปเพื่อความรักกันสามัคคีกันเป็นพวกพ้องเดียวกัน
ปรองดองกันแต่พุทธเจ้าบอกข้อ6นะข้อเดียวเป็นยอดยึดคุมธรรม6ประการนี้ไว้โยมขยุ่มที่ยอดอันเดียวความสามัคคีปรองดองพวกพ้องเดียวกันทั้งหมดจะเกิดตามมาคืออะไรทิฏฐิอริยาถ้าเราเป็นโสดาบันทุกอย่างได้มาหมดมันจะเป็นพวกเดียวกันเองความเมตตาให้อภัยความปรองดองสามัคคีทุกอย่างมาเองพุทธเจ้าก็แตกทิฏฐิอริยาเป็นอีก7ข้อนั้นนิวรณ์5ข้อละในข้อที่1ของ7ข้อนิวรณ์5ประการบวกกับการคิดเรื่องโลกนี้คิดเรื่องโลกหน้าการทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากทำ8ประการเนี้ยเขารู้ว่าเขาละได้นี่เป็นญาณข้อที่1ใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ว่าธรรมะ8ข้อเนี้ยเขาเสพครบมากทำมากเจริญมากทำให้เขาได้ความสงบเย็นในภายในเราก็จะไม่อาทรร้อนใจเดือดเนื้อร้อนใจกับความวุ่นวายอะไรภายนอกไม่ก็มีอะไรทุกข์ก็ทุกข์ไม่นานทุกข์เสร็จวางโสดาบันยังทุกข์อยู่แต่ทุกข์ไม่นานมีเครื่องมือในการดับแล้วก็มานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวก็เข้าสมาธิได้ก็สบายไม่มีอะไรใช่ไหมนี้เป็นญาณข้อที่2อันเป็นอริยะไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนใช่ไหมญาณข้อที่3ก็ทำ8ข้อนี้อีกอ่ะนิวรณ์5บวกกับอีก3เนี่ยว่าธรรมเหล่านี้ไม่มีในสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นญาณ3ข้อนี้ความรู้3ข้อนี้พ่วงกันนะคือรู้เรื่องของธรรมะ8ประการในแง่มุมอย่างนี้ว่า1เราละได้2เราเสพครบมาก3มันไม่มีในสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้ข้อต่อมาเนี่ย4 5มันก็พ่วงกันคือความเป็นธรรมดาในความเป็นธรรมดาเนี่ยก็คืออาบัติใดที่สามารถออกได้อริยบุคคลเนี่ยก็ยังต้องอาบัติเหล่านั้นบ้างแต่ขณะเดียวกันก็จะรีบออกจากอาบัติเปิดเผยแสดงนี่เป็นความธรรมเป็นความเป็นธรรมดาของเขาเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายที่มือและเท้าถูกถ่านไฟแล้วก็รีบชักกลับความเป็นธรรมดาอีกข้อหนึ่งก็คือใช่เขาจะขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำกิจที่สมควรกระทำเนี่ยโสดาบันจะขยันขันแข็งไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านขณะเดียวกันที่เขาขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่พึงกระทำพุทธเจ้าบอกว่าความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็มีอยู่แก่เขาเขาไม่ละเลยเปรียบเหมือนแม่วัวที่เลี้ยงดูลูกน้อยเนี่ยมีลูกน้อยเลี้ยงดูก็เล็มหญ้ากินขณะเดียวกันก็ชำเลืองดูลูกน้อยว่ายังอยู่ดีหรือเปล่านี่เป็นลักษณะของการที่เราขวนขวายในกิจการงานน้อยใหญ่ที่พึงกระทำแล้วเราก็ไม่ละเลยศีลจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราจิตเคลื่อนออกไปจากการงานปุ๊บรู้ดึงกลับมาขณะที่จิตเคลื่อนออกไปดึงกลับมามีปัญญาสิกขาโอ้มีการเกิดการดับเกิดขึ้นเห็นมุมปัญญาเห็นการปฏิบัติภาวนาเห็นการเคลื่อนไหวของจิตหมดดังนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่จะต้องมานั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงเพียงอย่างเดียวเพราะโยมไม่ได้ทำได้ทุกวันหรือไม่ได้ทำได้ตลอดทั้งวันโยมจะต้องไปกินขณะที่เดินไปกินทำยังไงเดินมีจิตอยู่กับกายขณะที่กินกินยังไงโภชเนมัตตัญญุตากินแต่พอดีขณะที่ถ่ายทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนการขับถ่ายที่ถูกต้องอย่าถ่ายอุจจาระไปพลางทำอย่างอื่นไปพลางอย่าเบ่งแรงอย่าทำเสียงดังในห้องน้ำสอนหมดเลยถ่ายเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อเนี่ยจะนอนทำงานเสร็จแล้วอยากจะนอนเธอก็นอนด้วยการตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติผลนะก่อนนอนอาจจะสัจชายะสาธยายธรรมแล้วก็สัจชายะในแบบที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นคือสัจชายะแต่คำของตถาคตแล้วก็ทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ปีติก็จะเกิดสุขจะเกิดจิตตั้งมั่นนี้เป็นหนทางเข้าสู่วิมุตติดังนั้นการใช้ชีวิตประจำวันของโยมเนี่ยปฏิบัติทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่ปฏิบัติคนก็มองไม่ออกว่าโอ้คนนี้ไม่ได้ปฏิบัติเลยโยมนั่งรถทัวร์กลับบ้านนั่งเครื่องบินกลับบ้านโยมก็นั่งเจริญอานาปานสติลงรถมาลงเครื่องมาเพื่อนบอกโอ้ย
เอื้อนไม่ได้ปฏิบัติเลยมัวแต่ไปเดินทางไม่รู้หรอกว่าเรานั่งสมาธิมาตลอดใช่ไหมมันไปประเมินใครไม่ได้เลยอย่าไปดูใครดูตัวเองใช่ไหมอย่างนี้งั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำตลอดทำตลอดคนทำยังไม่สามารถทำให้เชื่อมต่อเนื่องกันได้ก็จะมองไม่ออกว่ามันทำได้แต่คนทำได้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันทำได้เพราะว่าการแตกทำลายของกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนก็ตามเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวรอบครอบอยู่ตลอดเวลาจิตเผลอออกไปปุ๊บดึงกลับมาเผลอไปปุ๊บดึงกลับมาเผลอไปปุ๊บดึงกลับมานี่เป็นความเป็นธรรมดาอีกข้อหนึ่งอีก2ข้อกำลังข้อที่6ข้อที่7คือโสดาบันจะมีกำลังที่จะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่วันนี้พวกเรามีกำลังมาฟังคำของตถาคตที่เมื่อเช้าก็อาวุโสปองเป็นผู้สัจชายะสาธยายจากการทรงจำตอนนี้เราก็จะให้ภิกขุเนี่ยสาธยายพระสูตรโดยไม่ต้องอ่านจำมาแล้วมาอ่านทีละพระสูตรแทนการอ่านให้เป็นทายาทแห่งธรรมะจริงๆเลยนะเอาตัวของท่านเองเนี่ยแหละเป็นนะพุทธวจนะเคลื่อนที่แล้วก็ค่อยๆฝึกไปมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเขาได้แค่พระสูตรเดียวคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีทุกทิฏฐิบรรลุธรรมในภพหน้าที่เป็นเทวดาเป็นไปตามที่พระเจ้าบอกแน่นอน